สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมารับชมพระกับผมนะครับเก่งพรพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นะครับมารับชมนะครับมาส่องนะครับมาพูดคุยกันนะครับเป็นสมเด็จพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับมาดูธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับกับรอยตะไบสวยๆกันนะครับขององค์นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยตะไบสวยๆเก่าๆนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาลงกล้องสอดส่องกันนะครับองค์นี้นะครับคือไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับพระชินราชอินโดจีนเนี่ยก็คือรอยตะไบนะครับรอยตะไบนะครับมีทั้งละเอียดมีทั้งหยาบนะครับแล้วก็โค้ดก็ที่ไม่มีหรือมีนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวชี้ชัดว่าเป็นพระแท้หรือเกย์นะครับต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับเพราะครับพระสร้างเยอะนะครับพระสร้างประมาณ 90,000 องค์นะครับแต่คัดสวยได้ประมาณได้ครับก็คือความตั้งใจเขาคือ 84,000 องค์นะครับเป็นเหมือน 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับแล้วก็ไปเข้าพิธีส่วนโค้ดนั่นนะครับส่วนโค้ดที่มีบ้างไม่มีบ้างก็คือนะครับการต่อโค้ดนะครับครั้งนั้นต่อโค้ดได้ไม่หมดครบทุกองค์นะครับเพราะโค้ดเกิดการชำรุดเสียหายนะครับเพราะเนื้อโลหะเนาะพระหล่อโบราณแข็งนะครับพระแข็งนะครับเพราะโค้ดเกิดการชำรุดเสียหายจะแกะใหม่กลัวไม่ทันนะครับด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามนะครับเพื่อนๆพี่ๆกันนะก็จะทราบนะครับว่าทำไมถึงก็เกิดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็คือสร้างเพื่อแจกทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีนนะครับจะแกะใหม่เกรงจะไม่ทันการครับจึงนำพาทั้งหมดคือรีบครับทั้งที่ต่อโคดและไม่ต่อโคดเข้าพิธีรีบเข้าพิธีมหาพุทธพิเศษนวสุทัศน์นะครับแล้วจึงนำผ้าดังกล่าวออกแจกจ่ายแก่ทหารหานนะครับที่จะไปรบและประชาชนนะครับที่ได้สั่งจองเอาไว้นะครับนี่ครับเป็นเหตุที่มาถึงว่าองค์ก็มีต่อบางองค์ก็ไม่มีต่อนะครับก็คือเป็นที่มาอย่างนี้นะครับคือรีบเอาไปใช้นะครับเพราะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แบบไทยเข้าสงครามด้วยนะครับไหนๆก็มาเรื่องนะครับจะมาเรื่องนี้แล้วผมเอาไหนๆก็มาพูดคุยกันเลยนะครับว่าก่อการเกิดจะมาเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนเนี่ยก็คือนะครับมายังไงนะครับเหตุใดจึงเรียกว่าพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2483 2484นะครับประเทศไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสนะครับเรื่องสิทธิ์เหนือดินแดนของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสบุกเข้ามายึดครองไปจากไทยนะครับและในช่วงนั้นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยมีพลเรือตรีนะครับหลวงทำลงนะครับนาวาสวัสดิ์นะครับเป็นนายกสมาคมปารภที่จะสร้างพระรูปหล่อพระชินราชขึ้นแต่ก็ติดขัดเรื่องคือสถานการณ์นะครับความไม่สงบเรียบร้อยนะครับภายในประเทศจึงยังไม่ได้หน่วยการสร้างนะครับจนกระทั่งปี2485ครับภายหลังสถานการณ์กรณีพิพาทกับฝรั่งเศสนะครับได้คลี่คลายลงนะครับพร้อมสงครามโลกครั้งที่2กำลังเริ่มขึ้นนะครับจึงได้มีโอกาสเริ่มดำเนินการจัดสร้างนะครับตามความปรารถนาในเบื้องต้นนะครับจนแล้วเสร็จในที่สุดนะครับขณะนั้นก็ยังคงนิยมเรียกพุทธินราชรุ่นนี้ว่าอินโดจีนอยู่ดีนะครับตามสถานการณ์ช่วงปารภจัดสร้างนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับรุ่นนี้ไปโดยปริยายนะครับกำหนดการนะครับเททองหล่อพระพุทธชินราชครั้งแรกนะครับเดิมทีจะเททองหล่อที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดต้นกำเนิดของพระพุทธชินราชโดยตรงนะครับซึ่งกำหนดเป็นวันเสาร์ขึ้น5ค่ำตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2485นะครับแต่ก็มีเหตุต้องเป็นสถานที่การเททองมาเป็นเททองหล่อที่หน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์แทนนะครับเนื่องจากในช่วงนั้นสงครามโลกกำลังคุกรุ่นนะครับพร้อมทางประเทศไทยเพิ่มประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรนะครับไปเมื่อวันที่25มกราคม2485นะครับฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางนะครับจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ดังกล่าวนะครับผมนี่นะแล้วก็เรื่องการต่อโคตรก็อย่างที่บอกไปนะครับรีบทำนะครับรีบแจกนะครับก็คือเนื้อหานะที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับก็คือจากการที่เปลี่ยนสถานที่หล่อนะครับจากวัดพระศรีนะครับรัตนมหาธาตุมาเป็นวัดสุทัศน์ในครั้งนั้นนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชแพนะครับเป็นประธานนะครับ
และท่านเจ้าคุณศรีสุนเป็นผู้ดำเนินการนะครับทำพิธีณมงคลพิธีหน้าพระอุโบสถเพื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับก็คือมีการทำพิธีหล่อจริงนะครับแต่ด้วยความที่สร้างเยอะเนาะก่อนที่จะมอบหมายให้ช่างแต่ละโรงงานนะครับรับช่วงไปดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จนะครับซึ่งชนวนมวลสารที่ได้ชะลอพระชินนาถครั้งนั้นน่ะประกอบไปด้วยนะครับชนวนโลหะของวัสุทัศน์นะครับแล้วก็แผ่นจากคณาจารย์ต่างๆนะครับผมแล้วก็เวททองเหลืองที่ประชาชนนำบริจาคให้นะครับภายหลังโรงงานต่างๆที่รับงานช่วงไปทำนะครับหล่อเสร็จเรียบร้อยนำมาส่งให้พุทธมาคมนะครับจึงนำพระเหล่านั้นน่ะนี่ครับย้อนมานะครับมาทำการต่อโค้ดการต่อโค้ดครั้งนั้นต่อโค้ดได้ไม่หมดครบทุกองค์เพราะโค้ดเกิดการชำรุดเสียหายจะแก้ใหม่เกงยังไม่ทันการนะครับจึงนำพระทั้งหมดทั้งที่ต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับเดี๋ยวจะเสียเลิกด้วยนะครับแล้วก็พระจะรีบใช้ด้วยนะครับจะรีบแจกนะครับก็คือรีบเข้ามาเสกที่วัดสุทัศน์นะครับแล้วจึงนำพระทั้งกล่าวแจกจ่ายแก่ทหารหานนะครับผมนี่นะครับก็คืออินเดียอินโดจีนแล้วก็นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไหนๆก็มาประวัติแล้วนะครับเอาลายนามสักหน่อยนะครับที่ว่ารุ่นนี้คือเข้มขังมากนะครับเอาลายนามพระที่มาร่วมเสกคร่าวๆนะครับก็คือมีพระที่ร่วมเสก108รูปนะครับเอาที่คร่าวๆแล้วกันนะครับก็มีนะครับพระสังฆราชแพนะครับเจ้าคุณศรีสนนะครับหลวงปู่นาคครับวัดอรุณนะครับอาจารย์นวมวัดอนงนะครับหลวงพ่อเสงวัดกัลยานะครับหลวงพ่ออ้อยวัดไทรหลวงพ่อโชติวัดตะโนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับวัดเทศิรินหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่อดิ่งบางวัวนะครับหลวงพ่อจาดบางกระเบานะครับหลวงพ่อเพื่อกิ่งแก้วนะครับหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางนะครับหลวงพ่อเหมือนวัดลงหีบหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อดีวัดเหนือนะครับหลวงพ่อเลียนวัดหนองบัวนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบ้านยางครับหลวงพ่อช่วงบางแพกใต้ครับหลวงพ่อกันสะพานสูงนะครับหลวงพ่อลุงท่ากระบือหลวงพ่อแจ่มตากล้องนะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับหลวงพ่ออั้นวัดประยาศนะครับหลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อจันทร์นางหนูนะครับหลวงพ่อพิษวัดเข้ามังหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนะครับแล้วก็หลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับโอเคเรามาส่องกันนะครับองค์นี้ผมดูเป็นพิมพ์ต้อนะครับคุณพี่นี่นะครับเรามาลงกล้องกันนะครับนี่นะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับพระชินราชอินโดจีนจะแก่ทองเหลืองนะครับเป็นทองผสมแต่แก่ทองเหลืองนะครับเนี่ยให้พี่ดูความเก่านะครับนี่ครับตรงเอวท่านนะครับนี่ครับนี่ครับน่ารักดีครับให้พี่นี่นะครับนี่ครับรอยตามุ้งนะครับนี่น่ารักนี่นะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณนี่ครับแล้วก็ตามซอกไงซอกแขนขี้เบ้านะครับผิวก็นะครับนี่ครับก็คือโลหะก็ตามสภาพนะครับคือหมดวาวนะครับทองเหลืองใหม่กับทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับหล่อประกบนะครับเป็นหล่อแบบชินราชอินโดจีนนะครับแล้วก็ตะไบเก็บงานนะครับเพื่อนๆพี่ดูเก่าๆผิวกลับหมดแล้วนะครับนี่ครับตะไบเก่านะครับหมดคมนะครับมีคราบไขคุมรอยตะไบหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับข้างหลังนี่ก็มีนะครับขี้เบ้านะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูความเหี่ยวของผิวนะครับนี่ครับตามุ้งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับรอยต่อไปนะครับก็คือประกบข้างนะครับนะมีตะเข็บประกบหน้าหลังนะครับนี่ครับรอยยังพอเห็นอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มีตะไบหลบแต่งงานนะครับนี่ครับคมครับความคมหายหมดแล้วนะครับนี่ครับตะไบเก่านี่นะครับแล้วก็ตรงใต้ฐานนะครับที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับนี่ครับนี่ตะไบหยาบดีนะครับนี่ครับแทงตะไบนะครับแล้วก็มีนะครับสนิมสนิมความเก่านะครับนี่ครับนี่ครับคลาสสิกดีครับเก่าตะไบเก่าเนื้อหาเก่านะครับองค์นี้นะครับนี่ครับ
ก็เลยพาเพื่อนๆพี่นะครับมารับชมด้วยกันนะครับนี่ครับเก่าคลาสสิกดีครับก็พาชินราชนะครับเป็นพาที่ผมผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ด้วยความที่ผมเป็นคนอุตรดิตถ์นะครับอำเภอพิชัยเนาะอำเภอพิชัยก็อยู่ติดกับทางฝั่งของพิณโลกนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ข้างล่างสุดที่ติดกับทางพิณโลกนะครับก็จะเป็นทางภูมิทางภูมิพิรามเนาะทางพญาแมนนะไปนิดนึงก็พิณโลกละแล้วตอนนี้ด้วยความที่แบบผมก็ไปโตกับย่าเนาะก็เป็นยุคสมัยก่อนนะครับที่พ่อแม่ทำงานกรุงเทพแล้วก็มีลูกก็จะส่งไปให้ย่าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็โตมากับย่าแล้วแบบตอนเด็กๆก็จะมีงานของพระพุทธราชนะครับก็จะเรียกว่างานหลวงพ่อโตนะครับสมัยก่อนย่าก็จะพาไปทุกปีนะครับก็เลยผูกพันมานะครับก็นั่งรถก็สมัยก่อนนะครับก็นั่งรถอีแตนนะครับบางที่ก็เรียกรถไทยแลนด์หรือรถตุ๊กๆนั่นแหละครับที่มีเครื่องอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มีคอกครับรถขนพืชผักทางการเกษตรนะครับก็เลยผูกพันท่านนะครับนี่ครับชินราชอินโดจีนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ